วันนี้เวลา 18:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2566ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหอพระคันธารราชหอพระราชกรมานุสรณ์หอพระราชพงศานุสรณ์พระศรีรัตนเจดีย์หอพระมนเทียนธรรมและหอศาสตราคมต่อจากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาและทรงถวายพุ่มเทียนแด่พระพุทธสิหิงค์ซึ่งปริสถานณพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร